สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้ออกมาแต่เช้าเลยติดรถตามมาทำงานค่ะจะเลยไปซื้อข้าวโพดหมากให้แพะนะคะกินจุกมากค่ะหมดกลัวจะไม่พอค่ะอันนี้ขอแรงตาขับรถมาให้นะคะขอบคุณตานะเดี๋ยวอีกหน่อยจะยิ่งมีภาระมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าจะซื้อวัวด้วยอะค่ะต้องออกกระบะแล้วล่ะค่ะใช้รถเก๋งไม่ไหวแน่ๆค่ะบรรยากาศเนาะมืดๆคึ้มๆสงสัยฝนจะตกเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะไปแวะตรงไหนกันบ้างนี่เข้ามาในเมืองปักน้ำโพนะคะติดไฟแดงอยู่จะมาให้ตาไปเคลียร์งานแล้วก็จะมารับลูกชายค่ะเดี๋ยวแวะรับลูกชายขับรถดีกว่าวันนี้ลูกชายเวรพักขนาดต่างจังหวัดนะคะดูรถติดโอ้โหเมืองปากน้ำโพรถติดเดี๋ยวเจอกันที่ทำงานลูกเลยค่ะเนี่ยติดขนาดนี้แล้วออกมาได้ยังไงล่ะคะโอ้ยออกมาได้ยังไงล่ะคะขนาดเรายังขยับขยื่นไม่ได้เลยเอาให้สายตรงไปก่อนพี่คะว้าวรีบร้อนกันจังเนาะใช้รถใช้ถนนต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะพอดีเราไม่รีบไม่ร้อนค่ะค่อยๆไปกลัวติดอีกแล้วอีกหนึ่งไฟแดงค่ะจะถึงเทศบาลแล้วเห็นยอดโดมไกลๆนู่นเลยเทศบาลนครสวรรค์สวยมากๆอ่ะสวัสดีครับรอพ่อก่อนลูกชายสวัสดีทักทายหน่อยลูกสวัสดีครับผมรอไหมครับเป็นย่าแล้วนะคะเนี่ยมีลูกสาวให้แล้วนะคะเดี๋ยวรอพ่อกันค่ะพ่อไปซื้ออาหารให้ไอ้เจ้าลูกโยนค่ะน้องหมาอีตัวที่อยู่ที่นี่ค่ะมาเจอกีฬาสีค่ะเจอกีฬาสีของโรงเรียนอะไรนะลุงเนี่ยสตรีครับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ค่ะดูอะไรสวยๆงามๆดูเด็กๆเขาน่ารักดีค่ะเดินตรงไหนเนี่ยแม่ก็จะตามพ่อก็จะตามกันนึกถึงแล้วเนี่ยโอ้ยสวยงามรถติดยาวเลยเนาะโรงเรียนประจำจังหวัดนี่เดี๋ยวเลี้ยวนี่ไปออกหน้าป้ายดีกว่าไหมซ้ายมืออย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะคะเป็นคนที่ชอบวิวทิวทัศน์ของสะพานเดชามากเลยผ่านไม่ได้ค่ะผ่านต้องขอเก็บภาพสวยมากเลยเอกลักษณ์ของเมืองปากน้ำโพนะคะสะพานเดชาติวงศ์ค่ะสวยสวยแต่วันนี้ค่อนข้างจะคึ้มตกตอนไหนก็ไม่รู้เนาะวันนี้พ่อสบายค่ะลูกชายขับรถให้
สบายหน่อยดิไปไหนวะเออสบายมืดทุเรศว่าใส่หมวกอ่ะพอเอาหมวกออกตาเป็นคนที่ใส่หมวกตลกมากอ่ะตลกอ่ะเป็นคนที่ใส่หมวกตลกในร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเดิมอีกแล้วนะคะมันเป็นทางผ่านแล้วอร่อยด้วยชอบที่สุดเส้นหมี่วันนี้อยากจะกินข้าวมันไก่กันแต่พอดีเรามาเช้าเกินไปผักอะไรก็ยังไม่มีเพราะว่าเช้าจัดมาทำให้ทานก่อนค่ะอร่อยมากๆอ่ะเนี่ยสาเหตุที่ชอบร้านนี้นะคะรสชาติถูกใจแล้วดูเด็กแล้วดูผักเขาดูผักเขาสิโอ้โหชอบมากมากอ่ะโหระพาปะนี่ฮะนี่โหระพาด้วยโอ้โหชอบมากอะค่ะเดี๋ยวไปลุยต่อค่ะเห็นผักแล้วแบบหิวเลยแล้วค่ะเดินทางต่ออันนี้มาให้ดูองุ่นเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกที่ฟาร์มบ้างเนี่ยสวยนะสวยดิซื้อก็สองต้นทุกวันค่ะมาแวะร้านน้องเขาเอาไอ้หม่อนมาให้ค่ะไปขอบคุณนะจ้าจ้าเอามาปลูกเลยหนูแค่นี้นะเดี๋ยวหนูตัดไม่หวั่นไม่ไหวเดี๋ยวแวะชิมกาแฟน้องเขาสักแก้วนึงให้ลูกชายลองชิมได้เลยได้เอาหม่อนมาให้เขาโฆษณาหม่อนโอ้ยกิ่งเดียวหนูเอ้ยเดี๋ยวเขาก็แตกเป็นต้นใหญ่ก็เนี่ยพี่ก็ได้มากิ่งอย่างนี้แหละมาร้านกาแฟน้องเขามาดูทุ่งนาข้างๆร้านสวยมากอ่ะชอบเป็นคนชอบอะไรที่เป็นวิถีชีวิตบ้านๆนะคะสวยอันนี้ด้านข้างร้านเขาตัดกิ่งหม่อนมาให้เขา 4-5 กิ่งน้องเขาชอบมากๆเลยเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะปลูกแถวเนี้ยพี่เนี่ยร้านกาแฟเนี่ยยังไม่ได้เก็บแคแดงเดี๋ยวน้องเขาจะให้แคแดงต้นนู้นนะเขาปลูกไว้แล้วค่ะแต่มันไม่ค่อยจะขึ้นสงสัยเม็ดมันจะเก่าแล้วเนี่ยแคแดงเขาโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยเหมือนฝนจะลงเม็ดยิบ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 แม้แต่ที่บ้านเรามีอันนาสักอันหนึ่งก็จะดีนะคะจะปลูกข้าวเลยแหละชอบอ่ะกลับบ้านแล้วค่ะกลับมาลบกับลูกสมุนเหมือนเดิมแล้วค่ะซื้ออาหารมาให้แล้วโอ้โหกาแฟโป๊ไปหรือเปล่าว่าอิ่มแล้วค่ะนอนอย่างเงี้ยอิจฉาคาปูจังอิจฉาคาปูจังเลยนอนแม่ลาเต้ทำไมไม่นอนกับแม่ล่ะฮะไม่นอนกับแม่ถูกป่ะนู่นดูพี่คาปูเขานอนกับแม่น่ะไปเลยดูคาปูมันไส้ว่ะมันไส้จังเลยนี่ฮะไปซื้อมาเนี่ยซื้อข้าวโพดหมักเนี่ยข้าวโพดหมักนะคะเนี่ยข้าวโพดหมักทั้งฝักทั้งต้นบดสดๆเลยค่ะแล้วก็หมักเอาไว้ไม่แพงด้วยค่ะถุงหนึ่ง30 บาทเอง
สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมบ้านสวนฟาร์มนะคะถ้าชอบในความเป็นบ้านสวนฟาร์มก็ขอบคุณทุกท่านนะคะก็จะมีวิดีโอออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ความน่ารักของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าชอบและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ